สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเฉลยกันบ้านต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือการดุลสมการเคมีโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยานะครับหวังว่าคนที่กลับไปทำการบ้านมาแล้วทุกคนจะทำได้เนาะอ่ะมาช่วยกันเฉลยนะครับขั้นตอนที่1ก็คือต้องหาก่อนว่าใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้รับอิเล็กตรอนเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็น S อ่ะใช่ไหมใช่ครับอ่ะ O 3ตัวเป็นเท่าไหร่ O 3 ลบ6แสดงว่า S 2ตัวต้องเป็นเท่าไหร่บวก4และ S ตัวเดียวต้องเป็นบวก2เก็บไว้ H เป็นบวกอะไรบวก1 S ตัวนี้เป็นอะไร0 S ตัวนี้เป็นอะไรบวก3บวก3ไหมก็ลบ8ต้องเป็นบวก6ก็เป็นบวก3ขอโทษนะครับตีมบอกผิดเป็นบวก6นะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าบวก2เป็นบวก0มันลดก็คือรับก็คือปฏิกิริยาอะไร reduction ส่วนตัวนี้เทียบกับตัวนี้เพิ่มก็เป็น oxidationดังนั้นพี่จะเขียนสมการออกมา2สมการก่อนก็คือ S2O3 2ลบกลายเป็น H เฉยๆกับ S2O3 2ลบกลายเป็น SO4 2ลบขั้นตอนที่1จริงๆเราต้องดูก่อนว่าอะไรเป็นกรดอะไรเป็นเบสแต่ว่าเราจะข้ามขั้นตอนนั้นโดยการเติมอะไรเลยน้ำใช่ไหมครับต้องเติมน้ำก่อนเลยมาเติมน้ำกันน้ำต้องเติมฝั่งซ้ายฝั่งขวาสมการแรกก่อนสมการออกซิเดชันถูกไหมครับอันนี้เป็นออกใช่ไหมอันนี้ออกใช่ไหมไม่อันนี้เป็นรีดักชันนี่นาอยากทำออกซิเดชันก่อนอะเห็นกับตัวเห็นเอาแต่จะเองไหมย้ายก่อนดีนะยังไม่มีใครจดจะพาไปดาวังคารอะไรมึงจดนี่นักนะอย่าไปเที่ยวดาวังคารมึงอันนี้อันแรกเป็นออกซิเดชันก่อนนะครับเป็นออกก่อนออกนะแปลว่าย่อมาจากว่าออกซิเดชันนะครับอันนี้เป็นรีดักชันนะครับโอเคตัวนี้อย่างแรกก็คือ S2O3 2ลบ SO4 2ลบแสดงว่าพี่ต้องเติมน้ำฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเพื่อให้สมการเกิดการดุลฝั่งซ้ายกี่น้ำครับประเด็นคือก่อนที่จะดุลน้ำลืมไปต้องดุล S ก่อนเติม2อันนี้ก็เหมือนกันเติม2เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการเติมน้ำเนี่ยตรงนี้มี3 O 3ตัว4 2 8ต้องเติม O กี่ตัว5ตัว5ตัวนี่กี่น้ำ5น้ำก็คือบวกไป5 H2O เติมน้ำเสร็จปุ๊บก็เติมไฮโดรเจนไฮโดรเจนก็ต้องเติมคนละฝั่งกับน้ำก็คือบวกตัวนี้10 H บวกทำไมล่ะก็ตรงนี้ S 2คูณ5เป็น10จากนั้นเหลืออย่างเดียวคือเติมอิเล็กตรอนเติมซ้ายหรือขวาฝั่งข้อนี้อันนี้เป็นลบ2ใช่ไหมอันนี้เป็นเท่าไหร่ลบ4บวก10แสดงว่าเป็นลบอะไรลบ6ลบ6ทำไงให้เป็นลบ2บวก6บวก6ทำไงให้เป็นอันนี้บวก6ใช่ไหมทำยังไงให้กลายเป็นลบ2บวกกับ8บวก8อิเล็กตรอนเก่งมากก็คือพี่ก็จะบวก8อิเล็กตรอนฝั่งขวาก็บวกกับ8อิเล็กตรอนเสร็จได้ยังเสร็จแล้วนะครับมาทำฝั่งขวากันมั่ง
เติมน้ำซ้ายหรือขวาข้อนี้ขวาบวกกี่น้ำ 3H2O แล้วก็บวก H บวกต้องเติมฝั่งซ้ายบวกเท่าไหร่บวก6ไหม 6H บวกไหม 6H บวกแล้วฝั่งเนี้ยอันนี้เป็นลบ2บวกลบ2บวก6อันนี้เป็น0แสดงว่าตรงนี้เป็นอะไรบวก4บวก4ทำไงให้กลายเป็น0บวกกับ4อิเล็กตรอนบวกกับ4อิเล็กตรอนทีนี้อิเล็กตรอนมันเท่ากันหรือยังยังพี่ก็เลยต้องเขียนฝั่งขวาให้กลายเป็นเท่าไหร่8อิเล็กตรอนเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่จะเขียนเป็น S2O32 ลบบวก 6H บวกบวกอันนี้2ก่อนเดี๋ยวก่อนนะลืมคูณตลอดแล้วต้องการ8อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้เป็นเท่าไหร่คูณ2ทั้งสมการถูกไหมครับเดี๋ยวนะบวก 12H บวกบวก8อิเล็กตอนกลายเป็น 4S บวก 6H2O จากนั้นเอาทั้ง2อันมาทำอะไรกันครับมารวมกันฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างมาอันนี้มี1อันนี้มี2รวมเป็น 3S2O32 ลบอันนี้มี5น้ำอันนี้มี6น้ำแสดงว่าน้ำจะต้องอยู่ฝั่งนี้ H2O แล้วก็ฝั่งซ้ายมีอะไรอีกมี2ตัวนี้มีตัวนี้ก็จะเป็นบวก 2H บวกฝั่งซ้ายหมดยังหมดแล้วพอฝั่งซ้ายหมดปุ๊บแสดงว่าพี่เขียนลูกศรไกลไปหน่อยเขียนฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งขวามีอะไร2 2S บวกเอ้ยต้องเป็น4 4 4S บวก 2SO42 ลบแล้วก็บวก H2O ก็หมดแล้วนี่อ่ะโอเคจดเลยพี่ลาก H2O มาไว้ใกล้ๆก่อนต่อมามาดูต่อเฉลยข้อ3นะครับข้อนี้มาถึงก็ดูที่แมงกานีสก่อนเลย Mn เนาะO4 ก็คือลบ8บวก1อันนี้เป็นบวก7ถูกไหมแล้วก็ O2 เป็นลบ4บวก3 H2O ไม่คิดลบ6บวกอะไรบวก5แสดงว่าตัวนี้กับตัวนี้ M2O2 อันนี้ลบ4นี้บวก4ได้ละ2ตัวอันไหนเป็นผู้ให้อันไหนเป็นผู้รับให้รับเอาผู้ให้มาทำก่อน NO2 ลบกลายเป็น NO3 ลบกับอะไรฝั่งขวาเป็นอะไรครับ MNO4 ลบกับ MNO2อะไรนะอย่างแรกดูก่อนครับ n มี1ตัวเท่ากันดูแล้ว mn มี1ตัวเท่ากันดูแล้วจากนั้นข้อนี้ต้องเติมน้ำพี่จะเติมน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายกี่ตัวตัวเดียวดิก็อันนี้มันมี o 2บวกกับ1ก็เป็น3นี่ไงใช่ไหมเติมน้ำเสร็จแล้วก็เติมอะไร h บวกก็ต้องบวกอะไร 2h บวกจากนั้นดูอิเล็กตรอนฝั่งซ้ายมีเท่าไหร่ลบ1ฝั่งขวามีอะไรบวก1อันนี้ต้องเติมอะไรลบ2อิเล็กตรอนบวก2อิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นลบ2ลบ1พอดีเสร็จไหมเสร็จแล้ว
ดูดีๆนะอย่าจดไปทำอย่าจดไปแล้วก็ฟังไปมันจะงงนะครับฝั่งนี้เติมน้ำซ้ายหรือขวาขวากี่น้ำ2แล้วก็ต้องเติมฝั่งนี้ H กี่ตัว 4H บวกดูประจุสิลบ1บวก4เป็นบวก3ต้องเติมประจุฝั่งนี้แน่นอนแล้วอันเนี้ย0แสดงว่าต้องเติมบวก3อิเล็กตรอนซึ่งแสดงว่าต้องคูณไขว้ทั้ง2สมการอันนี้2อันนี้3อันนี้คูณ3เลยกลายเป็น3 3 3 6 6อันเนี้ยคูณ2เป็น2 8 6 2 4อ่ะรวมกันฝั่งซ้ายมี MNO4 ลบบวกกับ3 NO2 ลบไอ้นี่ตัดทิ้งไปก่อนนะจะได้ไม่งงทิ้งละตัดทิ้งละน้ำฝั่งซ้ายมี1ตัวฝั่งขวามี2ตัวแสดงว่าเหลือแต่ฝั่งขวาถูกไหมฝั่งซ้ายมี3น้ำฝั่งขวามี4น้ำอ่ะแล้วก็เหลืออะไร 4H บวกกับ 2H บวกตัดตรงนี้เหลือ 2H บวกกลายเป็น NO3 ลบเติม3บวกกับ 2MNO2 แล้วบวกกับน้ำเดียวเสร็จไหมเช็คคำตอบสิ2 3 1งง2 3 1น้ำ3 2ทำไมไม่ได้อ่ะเราลืมเติมอะไรข้อนี้มี OH OH ต้องเติมตรงไหนเนี่ยรู้ไหมลืมเติม OH เพราะอะไรข้อนี้สังเกตนิดนึงเห็น4ตัวนี้ไหม O มีเท่าไหร่เนี่ยๆ O มีเท่าไหร่4อันนี้มีเท่าไหร่เอ้าโอ้ก็ครบแล้วนี่ h ไม่เท่าหรอ h เท่าไหมก็เท่านี่นะพวกเราลืมเช็คจากโจทย์เลยครับเห็นตัวเริ่มต้นของตัวนี้ไหมตัวนี้แรกเริ่มเดิมทีมันเป็นอะไรพี่ใส่สีดำแล้วกันมันเป็น MNO4 ลบใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นอะไร MNO2 อันนี้เป็นเบสแน่นอนเพราะอะไรจากลบกลายเป็น0แสดงว่ามันรับอิเล็กตรอนมาให้ก็ต้องเป็นกรดสิถูกไหมจากลบกลายเป็น0แสดงว่าเป็นผู้ให้กรดแล้วไม่เติม OH ลบอ่ะแป๊บนึงนะพวกเราก็ไปหากันเต็มที่ว่าดูยังไงเป็นเบสนี่ไงครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำเบสก็คื เราดูตรงนี้นิดนึงข้อนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเติม OH เท่าไหร่ให้กลับไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับเติม OH ทั้งสองข้างเท่ากับจำนวน H บวกที่เติมในข้อขอไข่ข้อนี้เราเติม H บวกไปเท่าไหร่4 H บวกเพราะฉะนั้นให้เติม OH ลบไป4ตัวทั้ง2ฝั่ง
อันนี้ก็บวกกับ COH ลบทั้งสองฝั่งของสมการนี้สมการนี้ก็เช่นกันสมการนี้เติมไปฝั่งได้กี่ตัว2ตัวก็เป็นบวก 2OH ลบอันนี้ก็บวก 2OH ลบจากนั้นตอนคูณไขว้ตรงนี้คูณอะไร3ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไร6ตรงนี้ก็จะกลายเป็น6ตัวนี้คูณ2ก็จะกลายเป็นอะไร8 4คูณ2เป็น8อันนี้ก็ต้องเป็น8ใช่ไหมถูกแล้วนี่เพราะฉะนั้นในสมการเนี่ย h บวกหายไหมh บวกหายไหมครับต้องเห็นตรงนี้ไหมเราจะยังไม่สามารถทำอันนี้ได้ข้อไหนก็ตามที่มีการเติม OH ลบเนี่ยตรงนี้จะกลายไปเป็นอะไรดูดีๆตัวเนี้ยบวกกับตัวเนี้ยจะกลายไปเป็นอะไรน้ำถูกนะตัวนี้รวมตัวกับตัวเนี้ยจะกลายเป็นน้ำแล้วเป็นกี่น้ำ2น้ำเพราะฉะนั้นสมการใหม่ตรงนี้จะกลายเป็นNO2 ลบเป็น3นะครับบวกกับ 3H2O บวกกับ 2OH ลบกลายเป็น NO3 ลบบวก2ไม่ใช่2อันนี้6สิเอาตัวดำข้างล่างมา3อันนี้ก็3อันนี้ก็ต้องเป็นอะไร6แล้วบวกไม่ใช่บวก h บวกต้องเป็นบวกเอ้ยนี่6อันนี้ก็ต้องเป็น6 6เท่าไหร่6อิเล็กตรอนแล้ว6น้ำรวมกับ6อันนี้ก็กลายเป็นบวก6 2O ฝั่งซ้ายจะกลายเป็นสมการนี้แล้วตัวนี้กับตัวนี้ก็จะตัดกันอีกเหลือกี่น้ำ 3NO2 ลบบวกกับ 6OH ลบกลายเป็น NO3 ลบบวก6อิเล็กตรอนเราแค่ลืมรวมน้ำนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันเห็นตรงนี้ไหม8กับ8ตรงนี้จะรวมกันเป็น8น้ำสมการนี้จะกลายเป็น 2MNO4 ลบบวก 8H2O บวก3อิเล็กตรอนกลายเป็นไม่ใช่3สิต้องเป็นเท่าไหร่6อิเล็กตรอนกลายเป็น2 MNO2 บวก8 H2O แล้วก็บวกอะไร 4 OH ลบเสร็จหมดยังอันเนี้ยอันนี้กับนี้เป็นไงกันเป็นไงตัดกันทิ้งใช่ไหมก็จะกลายเป็น 2MNO4 ลบบวก6อิเล็กตรอนกลายเป็น 2MNO2 บวกกับ 4OH ลบ8สินี่ก็เป็น8ถูกแล้วเนาะเพราะนั้นเราสองฝั่งรวมกันจะกลายเป็นอะไร2บวก
หกอิเล็กตรอนกับหกอิเล็กตรอนนี่ตัดกันทิ้งเนาะสองฝั่งนี้กลายเป็นไม่ใช่ต้องเขียนนี่ก่อนเอโนสามนี่ต้องมีเท่าไหร่เนี่ยลืมเติมสามอีกกลายเป็น 3NO3 ลบบวกกับ 2MNO2 บวก 2OH ลบฮะอันนี้มีกี่น้ำนี่มี4เหรอไม่ใช่8ที่ M ที่2เป็น O2 บวก4เป็นตัวไม่ใช่8เออตัวนี้มันเป็น4ใช่ไหม4ใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้บวกเท่าไหร่ CH2O ตัวนี้ก็ต้องบวกเท่าไหร่ด้วย4น้ำเหรอ4เลยเหรอสมการนี้เหลือน้ำไหมสมการฝั่งซ้ายมือนี่เหลือน้ำไหมเด็กๆเห็นไหมเหลือน้ำไหมตรงนี้เราลืมไป3น้ำใช่ไหมก็ตรงนี้มันมี3 H2O ตรงนี้มี6 H2O ตรงนี้ก็เหลือ3 H2O 3 H2O ลบกับ4 H2O ตรงนี้บวก H2O ธรรมดาโอเคเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างที่3ต่อนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้มีอะไรโผล่ขึ้นมาแสดงว่าข้อนี้เป็นกรดหรือเบสฮะเอาสีแล้วหรอเออว่ะเบอร์จริงข้อ4ก่อนข้อ4ข้อ4มี OH ลบอีกแล้วใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้เป็นกรดหรือเบสเบสพอเป็นเบสปุ๊บก็ต้องมี OH ลบอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นข้อนี้มาช่วยกันทำก่อน O4 เป็นลบ8แสดงนี้บวกอะไร6O นี่ลบ6บวก4 O ลบ4บวก3แสดงว่า CR เป็นผู้รับอันนี้ลบลบ8บวก6แสดงว่า S เป็นผู้ให้เอาสมการผู้ให้มาทำก่อนนะครับผู้ให้เป็นอะไรบ้างก็คือ SO3 2ลบกลายเป็น SO4 2ลบเติมน้ำก่อนเติมน้ำซ้ายหรือขวากี่น้ำ1น้ำทำไมอันนี้มี3อันนี้มี4เติมอีก1เพื่อให้มันเท่ากัน4ต่อ4ถูกไหมอย่าลืมเช็คนะ S กับ S ต้องเท่ากันก่อนเติมน้ำเสร็จเติม H บวกกี่บวก 2H บวกจากนั้นข้อนี้เนื่องจากว่าเป็นสมการเบสอันนี้ดูว่ามันเป็นเบสพอเบสปุ๊บต้องเติม OH ลบทั้ง2ฝั่งกี่ OH ลบ2อันนี้ 2H บวกก็ต้องเติม2 OH ลบอันนี้ก็บวก2 OH ลบมีอะไรผิดไหมพอรวมอย่างนี้เสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งดุลประจุให้รวมก่อนออกมาเป็นที่เขียนผิดตรงนี้มันจะมาบวกอยู่หน้าก้อนนี้ได้ไงต้องเขียนเป็น SO3 2ลบบวก H2O บวก 2OH ลบกลายเป็น SO4 2ลบนี่บวกกี่น้ำ2น้ำใช่ไหมจากนั้นตัดก่อนชึบก็จะกลายเป็น SO3 2ลบบวก 2OH ลบ
กลายเป็น SO4 2บวกบวก H2O จากนั้นมาดุลประจุข้อนี้มีประจุลบอะไรข้างซ้ายมีลบ3ข้างขวามีบวก2จึงเติมลบ4ใช่ลบ4ทางขวามีเท่าไหร่นี่เป็นลบนี่หว่าก็งงพี่งงว่า SO4 ไม่เป็นบวกขอโทษครับ SO4 2ลบใช่ไหมแสดงว่าลบ4กับลบ2ก็ต้องเติมให้มันเท่ากันเป็นเท่าไหร่บวก2อิเล็กตรอนทางด้านขวาก็ยังคงเป็นบวกเดี๋ยวก่อนเท่านี้เท่ากันยังเท่ากันละฝั่งซ้ายเสร็จแล้วให้ทำฝั่งขวาเอง3นาทีเดี๋ยวพี่จะเฉลยเร็วมาดูอีกสมการหนึ่งนะครับสมการ reduction นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอะไร CrO42 ลบCrO2 ลบเติมน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวากี่น้ำ 2H2O เติม H บวก 4H บวกเติม OH ลบทั้ง2ข้าง2ตัวนี้รวมกันกลายเป็นอะไร4น้ำเพราะฉะนั้นพี่สรุปเลยนะ CrO42 ลบเนี่ยบวก 2H2O ฝั่งขวาจะเหลือแค่ CrO2 ลบบวก 4OH ลบต่อมาดุลอิเล็กตรอนฝั่งซ้ายมีลบฝั่งซ้ายมีลบเท่าไหร่ลบ2ฝั่งขวามีลบ5แสดงว่าต้องบวกเท่าไหร่3อิเล็กตรอนฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นพี่มาสรุปทั้ง2สมการเลยอันนี้คูณอะไรอันนี้คูณ3เนาะอันนี้คูณอะไรคูณ2อ่ะเป็น 3SO3 2ลบบวก6 OH ลบกลายเป็น 3SO42 ลบบวก 3H2O บวก6อิเล็กตรอน 2 CrO42 ลบบวก 4H2O บวก6อิเล็กตรอนกลายเป็น CrO2 ลบ2หายบวกกับ8 OH ลบจากนั้นเราเอา2สมการมาทำอะไรกันครับรวมกันเป็น3 2เอา3ก็ได้ SO3 2ลบบวก2 CrO4 2ลบ2ตัวนี้หายไปละ6 OH ลบกับ8 OH ลบแสดงว่า OH ลบอยู่ด้านขวาตัดตรงนี้เหลือ2อย่าลืมใส่ฝั่งซ้ายมีอะไรอีกไหมน้ำ3น้ำ4น้ำตัดเหลือ1น้ำ6อิเล็กตรอนกับ6อิเล็กตรอนหายไปแสดงว่าซ้ายหมดหรือยังหมดแล้วฝั่งขวามีอะไรครับ 3SO42 ลบบวก 2CrO2 ลบบวก 2OH ลบเสร็จไหมเสร็จแล้วโอเคจดต่อมามาดูเฉลยกันต่อนะครับให้ทุกคนเปิดกลับไปหน้าที่26ให้ดูข้อ10เนาะเขาบอกว่าสมการเนี้ยเป็นสมการแบบออโต้รีดอกคำว่าออโต้รีดอกหมายความว่ายังไงนะจำได้ไหมหมายถึงว่าสังเกตไหมซ้ายมือจะมี CL อยู่1พจน์ขวามือมี CL กี่พจน์
2โพสต์หมายถึงว่า CL ตัวเดียวจะเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับในตัวเดียวกันอันนี้ลองทำดูแล้วทำได้ไหมสรุปทำได้หรือไม่ได้ผมทำได้แล้วก็มาหาคุณอ๋อโอเคลองมาดูกันเวลาที่ได้สมการมาเนี่ยนะครับอย่างแรกสุดที่เราต้องทำคืออะไรนะหาอะไรก่อนเลยฮะใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้ให้แล้วผู้รับผู้ให้ให้อย่างละเท่าไหร่ถูกป่ะอ่ะเฮ้ยสวยกดผิดเอาใหม่ดูก็รู้ว่าข้อนี้ต้องเป็น CL เพราะมีการบอกว่าเป็นออโต้รีด็อกแล้วมี CL ตัวเดียวที่ซ้ำอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมอันนี้ O เป็นลบเลย 6K เป็นบวก1แสดง CL เป็นบวก5อะไรตกอันเนี้ยลบ8บวก1อันนี้บวกอะไรแสดงว่าผู้ให้ลบ4บวก4เป็นผู้รับพอเจออย่างนี้ปุ๊บอย่าลืมว่าข้างหลังมันมี2ตัวข้างซ้ายก็ต้องมีกี่ตัว2ตัวก๊อปมาอย่างนี้โหโคตรเป๊ะกันดาเดี๋ยวให้จดลูกใจเย็นเรื่องลอกนี่ไม่เป็น2ลองใครเลยนะเขินอ่อนระวังปากกาก็บอกให้ดูก่อนจากนั้นเนี่ยเรามาดูตัวแรกก่อนครับเรามาดูก่อน CL ตรงนี้มี1ตัว CL ตรงนี้มี1ตัวตรงนี้ก็มี1ตรงนี้ก็มี1เพราะฉะนั้นมันดุลของมันละจากนั้นเราจะเห็นว่าผู้ให้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่2ผู้รับเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่1แสดงว่าเราต้องเอา2ไปคูณให้กับผู้ให้ใช่มั้ยเอา2คูณตรงนี้แล้วเอา1คูณให้กับผู้รับจากนั้นทำไงต่อเมื่อคูณอัตราส่วนเสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อจำได้ไหมคูณอัตราส่วนเสร็จแล้วทำไงต่อก็เริ่มมาดุลละสุดท้ายกลับไปข้อที่1ก็คือดุลตามพิจารณากูเบื่อตรงนี้แหละนะครับก็ไม่เป็นไรตรงนี้คือเสร็จแล้วเราก็จับมันยุบรวมกลับมาเหมือนเดิมไอ้นี่ก็ตัดทิ้งไป1พจน์ฟึบ K เป็นเลขอะไรแทนซ้าย K มี3ขวา K มี3 CL ตรงนี้มีกี่ตัว3ตัว CL ตรงนี้มี3ตัวเป๊ะแล้ว O เก็บไว้ก่อน H ไว้ทีหลังเอา S ก่อน S ฝั่งซ้ายมี1ตัวเห็นไหม1ตัวฝั่งขวามี3ตัวเติม3ครบหมดละพอเติมตรงนี้ปุ๊บมาดู O O มีกี่ตัวลองดู O นะ3 3 9บวก3 4 12อีกฝั่งหนึ่งมีเท่าไหร่4 3 12บวก4บวก4บวก1เท่ากันละต่อมามาดู Hฝั่งซ้ายมี3 2 6หมดแล้วฝั่งขวามี3บวก1บวก2เป็น6เป๊ะเสร็จจบเขาถามว่า B บวก E มีค่าเท่ากับเท่าไหร่3บวก2เท่ากับ5จดเลยพวกเราข้อนี้เป็นการดุลสมการแบบธรรมดาหรือว่าเป็นออโต้รีด็อกครับเป็นธรรมดาเนาะ SCL เนี่ยอันนี้เป็นบวก1อันนี้เป็นลบ1อันนี้เป็นลบ8อันนี้เป็นบวก1อันนี้เป็นบวก7 KCL ก็คือบวก1ลบ1อันนี้ก็เป็นลบ2อันนี้ก็เป็นบวก2ได้1ตัวละคือตัวนี้เลขตัวนึงคือตัวอะไร
CL เพราะอะไรอันนี้เป็นอะไร0อันนี้เป็นผู้ให้อันนี้เป็นผู้รับดุลก่อนฝั่งซ้ายมี CL 1ตัวฝั่งขวามี CL ใส่2ก่อนเลยเนาะแล้ว KMN กับ MN นี่เท่ากันไหมฮะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ฝั่งทางอีกฝั่งมันมี CL 4ตัวใช่ไหมยังไงดูคู่มันนะอันนี้ยังไม่ได้ดูทั้งสมการใจเย็นๆอีนี่ก็ชอบอันนี้2อันนี้5เพราะฉะนั้นเอา5ไปคูณ CL แล้วเอา2ไปคูณ MN ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมการใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ออโต้รีด็อกด้วยนะเป็นแมนนวลตลกอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับเอา5คูณ CL เป็น10เป็น นี่ก็เป็น5ใช่ไหม5ไหมโอ้ย5แล้วก็เอา2คูณที่ MN ทั้ง2ตัวไม่ใช่ไป5อยู่ตรงนั้นได้ไง2ดิตรงนี้ต้องเติมอะไร5ตรงนี้เติม5แล้ว MN อ่ะเติมอะไรเติม2ก็เติม2ลงไปจากนั้นก็ทำการดุลโดยปกติถูกไหมครับครบหมดหรือยังตอนนี้เราเติมครบหมดยังอ่ะต่อมาดุลยังไงเราควรจะดุล SCL ก่อนหรือว่าดุล KMNO4 ก่อน KMNO4 ถูกไหมเพราะว่าเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าอ่ะมาดู K มี2อันนี้เติมเลขอะไรครับ2อันนี้เดี๋ยวขอขยับนิดเติม2ตรงหน้าตรงนี้เติมเลข2จากนั้นก็มาดู MN MN มี2 2เป๊ะ O มีเท่าไหร่4 2 8แสดงว่าหน้า H2O พี่ก็ต้องเติมเลข8นี่ก็เติมเลข8ไปก้อนนี้เสร็จหมดละมาดู H H ฝั่งซ้ายมี10ฝั่งขวามีเท่าไหร่16 10ทำยังไงให้เป็น16ฮะคูณ16เติมส่วน10เหรอจริงเหรอ CL ฝั่งนี้มีเท่าไหร่10 14 16งั้นเปลี่ยนจาก10ตรงนี้เป็นอะไรเลย16เสร็จเลยไหมเสร็จละเสร็จจดมาดูข้อ12ต่อนะครับจงดุลสมการต่อไปนี้ข้อนี้ตัวไหนที่เป็นตัวให้ตัวรับอะ h กับอะไรเอ้ย zn กับอะไรกับ n เนาะ zn ตรงนี้ s อยู่หมู่6ลบ2 z เป็นบวก2O เป็นลบ6 H เป็นบวก1 N เป็นบวก5 Z ตัวนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะ NO3 2ลบอันนี้ลบ4อันนี้เป็นบวก4แสดงว่าตรงนี้เป็นผู้ให้ในให้เท่าไหร่2 N ตัวนี้เป็นลบ2นี่เป็นบวก2เอ้า
บวก2เป็นบวก4อ๋อนี่บวก5ดูผิดอันบวก5เป็นบวก2แสดงว่าลดเท่าไหร่ลบ3ก่อนจะคูณไขว้เช็คนิดนึง z กับ z เท่ากันยังเท่า n กับ n เท่ากันยังเท่าเพราะฉะนั้นเอา z คูณ3ก่อนเลยแล้วเอา n คูณอะไรคูณ2จริงไหมจากนั้นก็ดุลเลยคือมันไม่มีขั้นตอนเยอะเนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละเพราะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเปต่อเท่าไหร่ทำได้ไหมเกรดต่อเท่าไหร่3 8 3 2 3 4จะบอกว่าใช้แอปเมื่อคืนใช้เว็บเหรอเหลือ12ตัวเลยความโหดร้ายมีจริงนั่งเรียนทำไมอ่ะเข้าเว็บแล้วพิมพ์ก็จบเอาดูตอนแรกก่อนตัว Z ก่อน Z มี3ครบ S มี3เติม3ต่อมาตัว N ครับ N มีฝั่งซ้าย N มีเท่าไหร่มี2ฝั่งขวา N เท่าไหร่ก็2ครบไหมครบต่อมา O O O มีเท่าไหร่6ฝั่งขวามี3 2 6 6 3 18บวก1เฮ้ยมันข้อเดียวกันเปล่าวะนะเดี๋ยวนะมีตัวไหนอีก O ไม่เท่าไปละ1ตัวก็เหลือตัว H ใช่ไหมเอาลองมาดูตัว H H สีฝั่งซ้ายมีเท่าไหร่2ฝั่งขวามีเท่าไหร่2 H ดูแล้วเหลือ O ตัวเดียวนี่แหละใช่ต้องดูน H ใหม่ N ใหม่แน่นอน3 2 3เดี๋ยว H กับ O อ่ะดูยังไงดีประเด็นคือ O เนี่ยตรงนี้มีเท่าไหร่19อันนี้ไม่เท่าไหร่6ฮะนี่นะเออบวก2อย่างนี้ว่ะไม่ประเด็น n ตรงนี้ก็ผิดนี่หว่า n มันไม่ใช่เท่าหรอดู n นี่ n มี1ตัว2 2 3 6 7 8ตรงนี้ต้องเลข8เนี่ยตัว n น่ะ8 o 8 3 24ก็เติม4ตรงนี้จบละเสร็จอ๋อไม่เห็นยากเลยเรานับ n ผิดอ่ะใช่ไหมn น่ะตอนแรกฝั่งนี้มีเท่าไหร่มี2ใช่ป่ะ slash กับอะไร n 2 2 3 6บวก2เป็น8ก็จาก2ให้เป็น8ก็คูณ4พอตรงนี้4ปุ๊บ h เพิ่มมาอีก4ก็เติม4ตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะจบเออปโอเควันนี้เลิกนะครับ